พูดออกจากใจอยากพูดอะไรไร้สาระครับก็ทุกอย่างก็ล้วนไร้สาระทั้งนั้นแหละทุกอย่างล้วนไร้สาระไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้นั้นไม่ต้องกลัวพูดว่าจะพูดไร้สาระหรอกเพราะก็ไร้สาระแล้วที่อยู่ทุกวันเนี่ยสุดท้ายก็จบไปหมดพูดออกใจมีอะไรบ้างที่พอดีว่าหลวงตาพูดว่าขันติขันติสำหรับหนูเนี่ยหมายถึงขันติขณะจิตไม่ต้องอดทนต่อไปในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันคือขันติขณะจิตที่จะต้องอดทนมันก็เหมือนมีตัวเราอยู่ให้สังขารเกิดดับเองณขณะจิตนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เราพยายามที่จะไปแต่งมันคิดอย่างนี้ไม่ดีจะต้องช่วยมันหรือคิดอย่างนี้ดีก็ดีใจแต่ตอนนี้คือขันติขณะปัจจุบันเลยคือต้องอดทนให้มันเกิดเองดับเองไปเจ้าค่ะหลวงตาสาธุก็เช่นนั้นแน่ถ้าไม่เพียรเอาชนะใจตัวเองแล้วมันจะมาปฏิบัติธรรมกันมาฝักอุตสาอุตลับอัปตนอนขับรถบาทางไกลกันมาฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันในความทุกข์ยากลำบากทำไมก็นี่ก็เพราะว่าเมื่อฉะนั้นคนอื่นเขาก็ไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาหยุดหลายวันพวกเราก็มาฟังธรรมมาพูดปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้ก็เท่ากับขันติไม่ไหลไปตามกิเลสในทางโลกไปเที่ยวเพลิดเพลินเจริญใจเอาชนะใจตนเองแล้วก็มาฟังธรรมด้วยความเป็นที่สุดแห่งทุกข์เราจึงเมื่อเรามาฟังธรรมด้วยความใส่ใจเป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาท4มีใจรักในพระนิพพานมีใจรักในพระธรรมมันก็จะสามารถที่จะรู้แจ้งพระธรรมเข้าใจพระธรรมได้เพราะใจรักโดยพละ5 4 5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาด้วยความศรัทธาโดยมีใจรักและได้ศรัทธาแล้วก็มีหิริตปะลายแก่ใจเกรงกลัวทุกข์บาปมีขันติอดทนอดกลั้นข่มใจแล้วก็จะแจ้งใจไม่ให้ไหลไปกิเลสเพียรฝึกฝนอย่างหนักมาตลอดเวลามันก็มาถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์อะไรล่ะก็คือใจที่สงบร่มเย็นซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถึงที่สุดโดยมีการบีบบังคับให้เขามีความสงบร่มเย็นแต่ด้วยความเพียรอดทนมาประพฤติปฏิบัติไม่ไหลไปตามกิเลสด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอิริอุตตปะลายแก่ใจเก่งกลัวต่อบาปขันติเพียรมาไม่เห็นแก่ความไม่เห็นแก่กิเลส
ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจใจมันก็ค่อยๆสงบร่มเย็นขึ้นมาเรื่อยๆสงบร่มเย็นมาเรื่อยๆสุดท้ายใจมันก็สงบร่มเย็นจนถึงที่สุดโดยไม่ต้องไปบีบบังคับให้เขาสงบร่มเย็นเพราะเขาเห็นโทษเองว่าเมื่อใจไม่สงบร่มเย็นเพราะความปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นในขณะจิตใดมันได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความสงบร่มเย็นภายในจิตใจมันก็หายไปขณะจิตใดที่ความดิ้นรนทยานอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นมันหมดสิ้นไปขณะนั้นจิตนั้นจิตใจก็สงบร่มเย็นเป็นนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าเหนือกว่าใจที่สงบจากความดิ้นรนทยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นไม่มีนี่แหละคือพระนิพพานเมื่อใจสงบร่มเย็นออกปราศจากความดิ้นรนทยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็รู้แจ้งแก่ใจโดยไม่ต้องไปถามใครเหมือนอย่างที่หลวงปู่ลีตานังกะโลที่พวกเราไปในงานท่านวันนี้ที่ท่านมาเขียนไว้หลังพระประธานว่าเนี่ยรู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามใครอีกต่อไปปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางด้วยความรู้แจ้งไม่ใช่ปล่อยวางด้วยความไม่รู้ปล่อยวางเพราะความรู้แจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้จะพยายามยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างไรที่สุดก็ต้องตายแตกดับพัดพาจากทุกสิ่งไปแม้แต่ร่างกายจิตใจเหล่านี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นมันรักมันมากที่สุดก็ต้องตายแตกดับไปสู่ธรรมชาติเดิมของเขาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงได้เลยเมื่อใจเห็นตัวจะทำความจริงอย่างนี้ได้ใจมันก็จะปล่อยวางความหลงเองเมื่อใจสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วใจก็จะสงบร่มเย็นด้วยใจของเขาเองใจที่ปล่อยวางแล้วสงบร่มเย็นด้วยใจของเขาเองนั่นแหละจึงเป็นใจที่เป็นนิพพานเป็นใจที่มีความสุขเกิดอันเกิดจากความสงบPeace.สงบสันติเพียงแค่คำพูดคำเดียวบางทีมันมากมายยิ่งกว่าคำพูดบรรยายธรรมมากมายนะ Peace สงบสันตินิรันดร์มันก็ไม่ต้องพูดบรรยายมากมันก็เข้าใจถึงใจเองเหมือนดังที่คณะอุปถากพาไปที่ สมัยไปที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไปที่ยุโรปไปเผยแพร่พระธรรมฝรั่งเขาเห็นแล้วเขาก็อยากเข้ามากอดมาถ่ายรูปด้วยวันนี้ก็คอยห้ามเขาบอกว่ามาโดนพระไม่ได้เขาก็สงสัยแล้วก็บอกทำไมอยากเข้ามาถ่ายรูปเข้ามากอดเข้ามานั่นเลยเขาก็ชี้มาที่หน้าเอานิ้วชี้มาที่หน้าด้วยความนอบน้อมแล้วเขาก็ก้มศีรษะลงเขาใช้คำพูดคำเดียวว่า peace มันก็เป็นความหมายสมบูรณ์อยู่ในตัวมันโดยไม่ต้องคำบรรยายต้องการคำบรรยายว่าที่เขาอยากจะเข้ามากอดเข้ามาพูดด้วยอยากเข้ามาถ่ายรูปคู่ด้วยร่วมด้วยเพราะเขารักและศรัทธาด้วยใจจริงๆเพราะว่าตอนที่พวกเราไปกันรีบกันเขาไม่ให้เขาโดนตัวพระเขาบอกว่าเขาศรัทธาด้วยใจจริงๆนอบน้อมศรัทธาด้วยใจจริงๆเขาอยากเลยเข้ามาใกล้มากอดมาถ่ายรูปด้วยแต่แล้วพวกเราก็บอกว่า
ผู้หญิงจะโดนพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้โดนตัวพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าที่เขามีศรัทธานอบน้อมที่อยากเข้ามาถ่ายรูปด้วยอยากเข้ามากอดอยากเข้ามาสนทนาด้วยเพราะว่าเขาสัมผัสรับรู้ได้เห็นได้ถึงความสงบในใจที่มันผ่านออกมาทางสีหน้าและแววตาเขาจึงใช้ชี้มือมาที่เราแล้วก็ก้มหัวนอบน้อมด้วยคำว่า peaceเพียงแค่กล่าวเพียงแค่คำเดียวก็เกินกว่าที่จะบรรยายมันใจที่สงบร่มเย็นไปอยู่ที่ใดก็จะทำให้สถานที่นี้ที่นั้นทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุณเป็นนักขุนทานสรรพสัตว์มีความผาสุกด้วยความสงบร่มเย็นไปทั่วหน้าดังที่หลวงปู่มั่นปุริรัตโตท่านกล่าวไว้ว่าจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านไม่เท่าใดคนคนหนึ่งที่มีใจที่สงบที่พ้นจากทุกข์เพราะเพียงแค่คนคนเดียวที่ใจสงบพ้นจากทุกข์นั้นสามารถทำให้โลกทั้งสามมีความสงบร่มเย็นผาสุกไปทั่วหน้ากันแต่เงินร้อยล้านพันล้านอาจจะคนคนเดียวใช้หมดสิ้นไปเพราะนั้นการที่พวกเราเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นนั้นก็ด้วยความที่ใจสงบร่มเย็นปราศจากความยึดมั่นถือมั่นดิ้นรนทะยานอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์นั่นเองไม่ใช่ดิ้นรนทะยานอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะไปเอานิพพานอย่างนั้นมันเป็นความเป็นทางเดินเป็นทางหนทางปฏิบัติที่ไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ความพ้นทุกข์สิ้นความดิ้นรนทะยานอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นนั่นแน่จึงจะพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ดิ้นรนทะยานอยากจะไปเอานิพพานจนเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทั้งพูดให้ฟังทั้งทำให้ดูแล้วก็ทั้งพูดให้ฟังและทำให้ดูตั้งแววตาสีหน้าท่าทางทุกอย่างมันเพียบพร้อมไปด้วยความสงบร่มเย็นไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนด้วยความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นพวกเราก็ดูเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทั้งพูดให้ฟังทำให้ดูทั้งพูดให้ฟังและทำให้ดูทั้งเข้าใกล้สัมผัสรู้ถึงความสงบร่มเย็นแต่ทำไมพวกเราจึงเล่าร้อนเล่าทำไมมันต่างกับท่านทั้งที่เราต้องการที่จะปฏิบัติธรรมให้เหมือนท่านแต่เรากลับไม่ร่มเย็นเรากลับมาอยู่ใกล้ท่านเรากลับมีแต่ความทุกข์ไปด้วยกิเลสตัณหาความดิ้นรนเล่าร้อนไปด้วยความดิ้นรนทะยานอยากเพราะความอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากสำเร็จอยากบรรลุแต่ท่านทั้งพูดในฟังทั้งทำให้ดูและทั้งพูดในฟังและทำให้ดูเข้าใกล้ก็ลมเย็นเป็นสุขมีความสงบลมเย็น
เราก็ไม่ดูแต่เราจะเอาจะเอาจะเอาจนเป็นความทุกข์เล่าร้อนร้องห่มร้องไห้ทำไมจึงไม่ดูเราทำไมจึงไม่สัมผัสด้วยใจดูด้วยตาฟังด้วยหูรู้และสัมผัสด้วยใจเราจะปฏิบัติอย่างท่านให้เป็นอย่างท่านให้พ้นทุกข์อย่างท่านแต่เรากลับปฏิบัติตรงกันข้ามกับท่านท่านปราศจากความดิ้นรนทะยานอยากจึงมีความสงบเย็นแต่เราเนี่ยต้องการปฏิบัติให้บรรลุตรัสรู้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าอนุพุทธะแต่เราดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นจนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เราก็ต้องถามตัวเองว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เล่าทั้งที่เราจะอยากประพฤติปฏิบัติทำให้เหมือนท่านให้ตรัสรู้เหมือนท่านท่านมีแต่ความสงบร่มเย็นเพราะปราศจากความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความจิตมั่นถือมั่นแต่เรามาอยู่ใกล้ท่านทั้งท่านพูดให้ฟังและทำให้ดูตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินใจก็สัมผัสถึงความสงบร่มเย็นแต่ทำไมเราจึงไม่สงบร่มเย็นเราท่านไม่ได้ดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่เราทำไมจึงดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นเล่าทั้งที่เราก็อยากจะตรัสรู้เหมือนท่านถ้าเราฉลาดพอมีความสังเกตละเอียดรอบคอบพอมันก็ไม่ยากเลยพอตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินใจก็สัมผัสได้รับรู้ได้นิพพานก็คือใจที่สงบจากความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่เราจะเอานิพพานจะเอานิพพานแต่เรากลับดิ้นรนทะยานอยากในความยึดมั่นถือมั่นไหลไปตามกิเลสตัณหาปรุงแต่งทั้งวันไม่ได้สิ้นกิเลสตัณหาแล้วมันจะเป็นเหมือนท่านได้อย่างไรจะตรัสรู้เหมือนท่านได้อย่างไรแค่นี้มันก็พิจารณาได้ง่ายๆไม่ยากนะตอนที่หลวงตามหาบัวยันสัมปันโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านก็อยากได้นิพพานอยากได้นิพพานอาการของใจถ้าไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่สงบร่มเย็นไม่ผ่องใสไม่สว่างสวยมันเศร้าหมองเพียงแค่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรมาณูหนึ่งท่านก็ทนไม่ได้ท่านเพียรอย่างหนักที่จะให้ใจนั้นเนี่ยมันมีแต่ความผ่องใสไม่เศร้าหมองเลยโดยเข้าใจว่านั่นเนี่ยมันจะเป็นนิพพานจะบรรลุนิพพานสุดท้ายท่านหมดหนทางจริงท่านก็ไปตอนนั้นหลวงปู่มั่นพระเลโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่มรณภาพไปแล้วก็หมดหนทางไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหาหลวงปู่กงมาจิรปัญโยที่วัดดอยธรรมเจดีที่เป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ออกไปทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนพอเช้าวันพระท่านก็เดินจงกรมจนถึงเช้าเห็นท่านเล่าว่าเราก็ดูในเทปว่าตั้งแต่ทำความเพียรไม่หลับไม่นอนอุกิจเพื่อจะให้มันบรรลุพระนิพพานให้ได้เหมือนเรามาวันวิสาขะในวันนี้พากันมาเพื่ออยากจะบรรลุนิพพานในวันนี้นั่นแหละหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านก็เหมือนอย่างพวกเราอยากนิพพานอยากนิพพานอยากนิพพาน
ทำความเพียรอย่างอุกิจทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเพื่ออยากนิพพานเหมือนพวกเราเนี่ยอยากนิพพานในวันวิสาขะวันนี้แล้วก็เดินจงกรมอยู่นั่นแหละไม่หลับไม่นอนธรรมก็ขึ้นมากระแทกท่านว่าอยากเป็นพระอรหันต์แต่ปฏิบัติไม่เหมือนพระอรหันต์ไอ้อันไหนดีสภาวะจิตใจที่ดีก็อยากได้สภาวะจิตใจที่มันไม่ดีไม่ชอบใจก็รังเกียจสภาวะจิตใจที่มันดีมันผ่องใสมันเป็นสุขเวทนาก็อยากจะได้สภาวะจิตใจมันไม่ผ่องใสที่เป็นทุกขเวทนาก็รังเกียจพระอรหันต์เนี่ยท่านปฏิบัติด้วยดีรักชั่วชังเกียจทุกข์รักสุขเกียจทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอย่างนี้หรือท่านยอมรับตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะอยากเป็นพระอรหันต์แต่ดีรักชั่วชังเกียจทุกข์รักสุขเกียจทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังมีแต่ความอยากแต่พระอรหันต์ท่านสิ้นเลยสิ้นอยากท่านจึงบรรลุนิพพานแต่เราอยากบรรลุนิพพานอยากเป็นพระอรหันต์แต่มีแต่ความอยากแล้วจะเหมือนท่านหรือเปล่าล่ะน้อยอยากเป็นพระอรหันต์แต่ปฏิบัติแตกต่างกับพระอรหันต์นี่ทำกระแทกท่านทำนองเนี้ยแต่เราพูดไม่เหมือนเป๊ะหรอกท่านบอกว่าโดนทำว่าเอาจนตั้งหลักไม่ทันเลยคุกเข่าลงกับพื้นก้มกราบแผ่นดินสะเทือนเรือนลั่นไปหมดทั้งโลกธาตุทำไมเราจึงโง่ขนาดนี้ทำไมเราจึงโง่ขนาดนี้เราปฏิบัติอยากเป็นพระอรหันต์อยากนิพพานแต่พระอรหันต์เนี่ยปฏิบัติได้ความสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแต่เรากลับปฏิบัติได้ความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็คิดว่าได้ความยึดมั่นถือมั่นนี่แน่มันจะทำให้เรานิพพานทำไมโง่แบบนี้ร้องไห้เลยสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในขณะจิตนั้นโลกธาตุสามแดนโลกธาตุสะเทือนเรือนร่างไปหมดหลวงตาจึงบอกกับพวกท่านว่าพวกท่านอยากได้นิพพานอยากเอานิพพานอยากนิพพานพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ทั้งพูดให้ฟังทั้งทำให้ดูทั้งให้รู้ให้เห็นให้ได้ยินได้สัมผัสได้ใจรู้ได้ใจถึงความสงบร่มเย็นปราศจากความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นไม่ฟังมีแต่ดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นต่อหน้าต่อตาท่านแล้วจะนิพพานยังไงมันไม่ใช่นิพพานด้วยความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่มันนิพพานด้วยความสิ้นความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าสิ้นตัณหาอุปทานหรือสิ้นอวิชชาตัณหาอุปทานเท่านั้นแหละจึงจะนิพพาน